93บาทต่อแผงครับแผงละ93วันนี้ขายวันนี้ขายขาย95บาทต่อหนึ่งราคาถูกแผงละ4กว่าบาทเท่ไหร่ครับเริ่มครับจอดได้ครับสามร้อยร้อยแปดสิบหกเหลือเหลือร้อยสิบเหลือร้อยสิบแต่ที่ช่วยดันโชคดีเฉพาะครับอ๋อครหอมน้ำมันพืชมรกตชุดละ75บาทจัดจำหน่าย3ขวดด้วยกันค่ะรู้ว่าจะเป็นทางด้านของเนื้อหมูส่วนสะโพกกิโลกรัมละ90บาทเนื้ออกไก่ราคาพิเศษกิโลกรัมละ10บาทซึ่งรู้กิจกรรมดังกล่าวค่ะจะอยู่ตามบริเวณแท้งหรือว่าโดมที่มีบริเวณเวทีนั่นเองค่ะอยู่ตรงทุกท่านครับโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีครับท่านจุลินทร์ลักษณะวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานในพิธีครับท่านนี้เกียรติมาเป็นประธานในการคิกออฟวันนี้นะครับปรบมือดังต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งครับท่านสอยในช่วงแกรนด์เซลนี้สามารถประหยัดเงินไปได้ 21,600 ล้านบาทอันนี้ก็คือตัวเลขการคาดการณ์ก็แปลว่าถ้าท่านจ่ายตกประมาณ 70,000 ล้านจากในหมู่บ้านตำบลไล่มาจนกระทั่งถึงจังหวัดในกรุงเทพมหานครรวมทั้งที่อีสานทุกจังหวัดแล้วก็การลดราคาเที่ยวนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นต้นเสียงนะครับในการให้สัญญาณเพื่อเข้าสู่การคิกออฟอย่างเป็นทางการโดยเราจะนับพร้อมกันจาก5นะครับถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมผมเลยนะครับ5 4 3 2 1ปรบมือดังให้กับพาณิชย์รถบางข้ามปีดีเวียแกรนด์เซลทั่วอีสานด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านมาอยู่กับเราบนเวทีเพื่อบันทึกภาพร่วมกันนะครับและอีกหนึ่งบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนครับพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทลูกคงจำกัดมหาชนครับตัวแทนจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดครับและขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับร่วมในการบันทึกภาพด้านบนเวทีได้เลยนะครับขอเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติในวันนี้นะครับที่นั่งอยู่บริเวณแถวด้านหน้านะครับร่วมบันทึกภาพด้านบนเวทีกันได้นะครับด้านบนเวทีขออนุญาตเปลี่ยนตัวและขยับเข้าใกล้นะครับกันเล็กน้อยเพื่อจะได้เก็บภาพได้ครบถ้วนสมบูรณ์ใครสนใจแตงโมใครสนใจผลไม้คุณภาพสูงนะครับในรอบญี่ปุ่นรถพิเศษแตงโมนั้นเป็นรถพิเศษนะครับจาก69เหลือ49นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นกิจกรรมส่งความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลดกันสูงถึง 80% ทีเดียวนะครับพาณิชย์ลดบางข้ามปีดีเวียแกรนด์เซลทั่วอีสานในวันนี้ผมตอบตรงนี้ไม่ได้ประธานของการค้าแต่ว่าผม
ทราบภัยบ้างนะครับขออภัยด้วยพนักงานทั้งผู้ใหญ่ผมมีพนักงานทั้งผู้ใหญ่ที่เดินทางมากับผมด้วยที่จะขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านได้มีโอกาสรู้จักนะครับหรือว่าให้ท่านได้แสดงตัวภาพภายในซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรถบางข้ามปีทั่วอีสานวันนี้นะครับท่านวิชัยโพชนกิจอีกท่านหนึ่งรองอธิบดีกรมการค้าภายในครับท่านประโยชน์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ